กับ left ยก left มาแล้วก็คือเป็น background ให้คีย์ก็จริงๆมันก็คือเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ก็คือตัวไอ้อักษรเนี่ยตัวอันนี้เป็นคีย์เห็นไหมก็คือเราสามารถในเจาะภาพโดยให้เห็น background ข้างหลังนี่ทับกันได้อย่างนี้ ที่เดียวกันเลยนะกล้องตั้งอยู่ที่เดียวกันเลยนะไม่มีการขยับแต่ถ้าคีย์เนี่ยกล้องขยับได้ฮะเพราะตัวมันจะเห็นเฉพาะตัวเจ๊ เขาเนี่ยที่เหลือจะเป็นของแบ็กกราวด์ข้างหลังหมดเลยอันนี้คือเป็นเทคนิคที่เขาทำกันทั่วไปเลยฮะเวลาที่เราจะเจาะภาพนะครับไปอยู่ในสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวเองหรือมีเช่นตัวเนี้ย เกิดแสงตรงนี้มันดีอยากให้ข้างหลังเป็นฉากแบ็กกราวด์ที่เป็นไอ้โบราณสถานอะไรนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้นะขึงเอาในโลเคชันนี่แหละเพราะนั้นการทำคีย์ง่ายๆตัว left เนี่ยก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยตัว left เราก็เริ่มจากคลิปนี้ฮะที่คีย์.move เราก็เลือกที่ตัวนี้ก่อนนะคีย์ effect บอก scale ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อย record ยังวะ record แล้ววะ ขอบคุณที่เตือน เผื่อไว้ก่อนจะดีจะร้ายก็เล็กขอไว้ก่อนนะไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้เลยเพราะว่าจริงๆอ่ะแบ็กกราวด์ก็จะเป็นตัวหลังคือตัวนี้เหมือนกับเจ๊เขาไอ้นี่เดินมาเมื่อเดินมาให้เราสร้างอะไรฮะสร้างมาร์คเลยเห็นไหม แล้วใส่โครมาคีย์เข้าไปหรือใส่คีย์ของสีเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมาร์กก็เริ่มจากเห็นเต็มๆตรงนี้บริเวณเนี้ยจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยปกติต้องทำเป็นเฟรมตึงๆนะฮะเป็นเฟรมตึงๆใส่มาร์กคลิกที่ key move ใช่ไหมมือปากกาลากเลยเอาแค่ครึ่งตัวพอ เอ้ยหมุนอะไรวะเอ้ยไม่ไหวอ่ะแบบมาหมุนให้กูทำไมอ่ะนี่นะปรับสเกลขึ้นอีกปรับโพสิชันให้เห็นว่าใหญ่เลยฮะเต็มจออย่างนี้ได้เลย เนี่ยเพราะนั้นการใช้กล้องที่ดีที่มีเซ็นเซอร์ที่ดีเนี่ยมันจะสบายฮะทำเลเยอร์โคตรสบายอ่ะเห็นไหมขยายมาแล้วก็ยังได้คุณภาพที่ดีดังนั้นจะได้งานแบบเนี้ยนี่แอนแรกอันนี้แอนแรกปุ๊บให้ใส่คีย์เฟรมให้กับมาร์คเลยใช่ไหมใส่คีย์มาร์คพาร์ทที่เวลานี้คลิกที่มาร์คบอกให้เจ้ามาร์คมันอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นตอนแรกก็จะเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้ใส่มาร์คให้จบก่อนนะฮะทำมาร์คให้จบก่อน อันนี้จะทำมาพอเดินมาถึงเวลานี้ก็ขยับมาตามทำมาร์กจบยังไม่ต้องกังวลเรื่องคีย์นะฮะทำมาร์กก่อนใส่จุดพอเดินทางไปจะเห็นว่าตรงมือตรงนี้จะมีปัญหานิดหน่อย เดินทางไปปุ๊บตรงนี้ก็ใส่จุดเดินทางไปมือปุ๊บพอได้ตรงนี้ผมมาร์กไม่ซับซ้อนที่จะง่ายเดินทางมาหมดแล้ว ไล่ปุ๊บตรงนี้ก็ปรับคีย์เฟรมของมาให้เป็นไปตามแอคชั่นเห็นไหมปรับไปเน้นอยู่ในเขียวหมดอ่ะเราก็ดูว่าหนึ่งสองอ๋อตรงนี้ระหว่างที่ปรับมันจะสร้างคีย์เฟรมให้อยู่แล้วนะฮะ
หนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคลิปที่4คลิปที่มาดีอยู่เมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้มันต้องชิดตัวเพราะอะไรไม่มีมาร์คไม่มีคีย์ไม่มีมาร์คโอ้ยสิถ้าต้องปรับปรุงอะไรกูบอกว่ามึงช่วยทำแถบสีตรงบรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดให้กูหน่อยเถอะเพราะแม่งคลิกมาโดนปุ๊บแม่งกลายเป็นขยับถูกไหมมันก็ทำหน้าที่มันอะแต่เราไม่ต้องการไงเราบอกว่ามาคลิกเพื่อแอคทีฟกับตัวแพนเนลเฉยๆเออพอเดินทางปุ๊บขยับมาเดินทางปุ๊บขยับมาตามก็ต้องให้ผู้คนที่ใช้อ่ะมาคอมเมนต์อ่ะเราก็จะได้ลองเพลย์ดูได้มาที่ครอบคุมเนี่ยเป็นคีย์จะง่ายเลยถ้าใช้ร่วมกับคีย์แล้วมันง่ายมันจะยากหรือยุ่งยากตอนถ่ายทำนิดหน่อยแค่นั้นเองเรื่องการขึงดูนะปึ๊บสะบัดโป๊ะเฟรมเดียวนะบางทีมันเรนเดอร์ไม่ทันนะฮะไม่เห็นรอเลยพอเราเหลือเฟืออยู่แล้วคีย์เราคลิกปึ๊บ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 ตัวนี้นิดหนึ่งนี่ตัวนี้ขยับหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกแล้วปึ๊บ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 กลับมาคลิกที่แผ่นแนวปึ๊บ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 นะแค่นี้ก็ขอลองดูหรือเลือกที่อะไรฮะถ้ารู้สึกว่ามันมีพื้นที่พอนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย extension มันขยายนิดนึงนะจบเลยง่าย safety เลยใส่ keyframe ให้ extension พอเดี๋ยวพอถึงตรงนี้ปุ๊บตอนเดินตามเอ็กเพนชันบอกให้ลดลดตัวนี้บอกเห็นเพิ่มอยู่17ตัวนี้ค่อยลดอ้าวล่ะอ่ะตัวนี้สำหรับการทำมาร์กอย่างง่ายอ่ะต่อนะต่อเลยคงได้นะฮะมาร์กเพราะว่าเครื่องผมนี่อืดมากนะฮะเดี๋ยวก็ลงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดจากนั้นเราก็มาทำคีย์นะครับแล้วคีย์เราก็ดูง่ายๆก่อนเราดูแต่พื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีเงามีอะไรคีย์แนะนำให้ใช้คำว่า color key หรือหาในเอฟเฟคตัวนี้ก็ได้นะคลิกตรงนี้นะฮะเมนูของ panel มาเนี่ยจะมีเอฟเฟคคีย์คำว่าคีย์เข้าไปอยู่ในโหมดวิดีโอเอฟเฟคคีย์เห็นไหมคีย์อิ่งมีหลายตัวใช้คัลเลอร์คีย์นี่แหละง่ายๆคัลเลอร์คีย์เลือกตูมวางไปในคลิปคีย์อิงนะครับเอาเมาส์ตัวนี้ไปดูสีครับเมาส์ตัวนี้ดูเขียวทั่วไปก่อนเขียวที่1จะเห็นว่ามันจะเจาะเป็นอัลฟาชาแนลเราต้องมาปรับคัลเลอร์เทอร์เรนซ์ตรงนี้เพิ่มนะฮะวันนั้นเมื่อจะทำคีย์อิงเนี่ยอย่าใส่ชุดเขียวอย่าไปย้อมผมสีเขียวมึงคีย์อิ่งอะไรอ่ะทาปากเขียวปากมันก็จะเป็นดำๆเป็นวิดีโอสีดำเจาะไปเห็นไหมนี่คือสีที่หนึ่ง color tolerance ถ้าปรับเยอะก็ tolerance ของสีอ่ะก็คือตั้งแต่0ถึง255ระดับตามระดับสีเทาของสีคือความลึกบิดเดฟของสีเพราะนั้นคุณยายจะปรับมันนิดเดียวฮะผมปรับประมาณ10เท่านั้นแหละ14แล้วก็อะไรครับเลือกColor Keyตัวนี้นะฮะกด Ctrl C แล้ว Ctrl V ลงมาตัวที่2เห็นไหมแล้วก็เจาะเพิ่มก็เอา Eye Dropper นะฮะจากค่าเดิม Color Tolerance เนี่ยเราก็มาดูดเพิ่มปุ๊บมันก็จะหายเพิ่มเนี่ยดูดเพิ่มลองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหม Copy จากตัวหลังสุดเพราะตัวหลังสุดได้อะไรได้เฉดที่เพิ่มขึ้นถูกไหมลองปรับ Tolerance ดูว่า
อ๋อถ้าปรับเทอร์โรแลนซ์ไประดับเป็นเท่าตัวแล้ว11เป็น20แล้วยังแทบไม่ลดแสดงว่าเราเลือกสีไม่กว้างถูกไหมแล้วก็ไปเลือกอีกก็ copy ตัวเนี้ยเขาเลือกคีย์ตัวนี้ Ctrl C Ctrl V มาเลือกสีนี้การเลือกคีย์เนี่ยเท่าที่เคยทำมีได้เป็นร้อยนะมีได้เป็นร้อยยิ่งมีเยอะแปลว่าเราถ่ายห่วยเพราะถ้าเราถ่ายมาดีๆอ่ะการเลือกคีย์ 2-3 อันมันดูดหมดแล้วนะครับสีมันจะเท่าๆกันเห็นไหมนี่ก็ดูดไปอีกบอกอ่ะคันเลือกคีย์คอนโทรลซีคอนโทรลบีเขาลองดูดอีกสีหนึ่งล่างสุดนะฮะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆผมที่ทีนี้ถ้าเกิดตอนถ่ายมาเนี่ยแล้วมันเกิดอาการที่เรียกว่าใกล้เคียงกันมากนึกออกไหมใกล้เคียงกันมากเช่นมันมีสีเขียวมาเปื้อนที่ผมปกติหลักการทำคีย์อิงนะฮะเขาจะมีไฟสองฉากไฟสองตัวเราเนี่ยตัวแสดงหรือแอคนักแสดงเนี่ยให้ไม่มีสีเขียวปนให้ไม่มีสีเขียวปนถ้ามีสีเขียวเช่นใส่เสื้อขาวแล้วมีเงาสะท้อนเขียวมาปนขาวก็จะแหว่งมันนั่งคีย์อิงเนี่ยหนึ่งเราส่องไฟที่ฉากเพื่อให้สีมันเท่ากันแต่ระยะห่างระหว่างฉากกับตัวต้องมีไฟมาตัดเพราะนั้นเวลาเขาทำคีย์อิงเขาทำเป็นห้องเลยมึงจะกระโดดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเขียวเปื้อนแน่เพราะไฟมันตัดลงมาเป็นสีมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวผมลดตรงนี้ไม่มีคัสตอมให้ด้วย25ครับก็ไป50เลยอย่างเงี้ยเมื่อเขียวสุดท้ายใกล้ๆนะฮะเช่นคุณลองเขียวนี้แล้วลองปรับเทอร์โรแลนซ์ดูว่าเอ้ยนี่นะเทอร์โรแลนซ์ของมันตัวนี้ปรับให้มันเหลือน้อยที่สุดก่อนเขียนนี่เทอร์แลนด์เข้าไปคอนโทรล C เอ้ยโทษคอนบีอ๋อเหลือเขียวนี้ใช่ไหมเนี่ยมือมันจะเปื้อนสีอยู่หน่อยกระโดดอีกเราคลิกที่คลิปนี้จากนั้นที่คลิปนี้นะฮะลองดูว่าลองปรับนี่นะอันนี้ขึ้นนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะดูเฉพาะสีนี้นะเราปรับเทอร์แลนด์ลงของตัวนี้เหลือ20กว่าบอกคัลเลอร์คีย์คอนโทรล C คอนโทรล B ตัวหลังสุดตัวล่างสุดนะฮะแล้วก็มาดูดนี่ที่อยู่บริเวณผมนะฮะแล้วปรับเทอร์แลนด์ขึ้นเรารู้แล้วมือนี่มันจะท้อนมือตรงนี้เห็นนะ copy อีกคอนโทรล C คอนโทรล B โอเคใกล้เคียงขึ้นมาเห็นไหมจะมีฟีเจอร์ของเอ็ดเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมถ้าเกิดอันนี้มันยังไม่ดีพอนะครับหรือความบางของขอบอย่างนี้อันนี้ตัวท้ายสุดนะฮะตัวที่เริ่มบางละปรับเอ็ดทินมานิดนึงฟีเจอร์ยังไม่ดีเป็นผมจะยังไม่ใช้ตรง2ตัวนี้จนกว่าจะได้ขอบจริงๆโปรตีนจะมีสปิลซับเพรสเซอร์นะครับถ้าของ After Effects ก็จะเจาะดีกว่านะฮะปกติเขาทำก็ไปทำใน After Effects นั่นแหละบอกว่าเขียวนี้ช่วยดูอีกทีตุกเอาละตรงผมจากนั้นลองสอย remove matte white ไม่ใช่ไม่ใช่ Mac มันให้แค่ Black and White ไม่ใช่แล้วมันต้องใช้คำว่า Anta Key ดูนะครับ Image Matte Key ตัวนี้ดิ Matte Alpha เพิ่มไม่ออกดิฟเฟอร์เรนซ์โอ้โหเป็นแบบวิดีโอ2เอาออกไปหมดเลยพวกแมทนี้ไม่ต้องมายุ่งนะฮะไม่ใช่แมทเป็นอัลต้าคีย์ตัวสุดท้าย
Key color ของ Alta Key คือขอบอันนี้แหละนี่มันถึงจะมีสปริวสัพเพชั่นให้เดสัพเพชั่นก็ลองดูนะฮะบอกเลนส์ของมันเห็นไหมลดแล้วก็บอกให้สปริวดูดขอบมานิดนึงอันนี้0อันนี้100ลองดูนะฮะดูมาปรับความสว่างลดดีสตูเลตลดความเป็นสีลงเห็นไหมฮะมันจะลดสีเขียวสีเทาไปดูแลเนียนขึ้นทั้งที่ยังดูดไม่หมดแล้วก็ใส่อัลต้าแมตต์นะครับเลือกคีย์คัลเลอร์ที่มันเหลือขอบๆตรงนี้อัลต้าคีย์ไม่อัลต้าแมตต์นะฮะคัลเลอร์คอลเลคชั่นบอกความเป็นสีให้ลดให้หมดออกไม่ใช่ลดนิดนึงไอ้เขียวๆเนี่ยถึงจะหายไปจากสีเขียวเห็นนะจริงเรายังดูดไม่หมดนะแต่ให้หลักการว่าเราใช้อัลต้าคีย์ตัวสุดท้ายในการตบนะครับโดยใช้ตรงสปิลคีนอัพได้ไหมคีนอัพเธอจะมีโชกโชกก็เป็นเรื่องของขอบเห็นไหมฮะปรับโชกเนี่ยมันจะขอบมันจะลดลงนี่โชกโชกจะลดลงเห็นไหมฮะคีนอัพตัวแมตต์ทางเทเลนซี่อันนี้ก็เป็นตัวขยายคาดเดิมจะเป็น45ลดลงหน่อยเหลือ20กว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่เซตจะขอบใช้อัลต้าคีย์ตัวสุดท้ายตบเข้ามาครับลองถอยกลับมาดูว่ามันโอเคขึ้นไหมแล้วก็สะอาดขึ้นเห็นไหมฮะนี่พอดูปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันมีตรงนี้ว่ะเอ้ยนี่นี่เขียวที่ยังไม่โดนแสงตรงนี้ทำไงแก้ไงเคอร์เลอร์คีย์นี่แหละฮะสุดท้ายคอนโทรล C คอนโทรล V ไม่ต้องไปยุ่งอันต้าแล้วนะอันต้ามันยุ่งกับขอบนะครับย้ายเคอร์เลอร์คีย์มาแล้วบอกดูดอันนี้ทีตู้หายลองปรับเทเลแลนด์อ้าวหายหมดนี่ว่ะไปมาเทเลแลนด์เพิ่มขึ้นมันไม่ยุ่งกับตัวอื่นเลยอัลต้าคีย์นี่คือยุ่งกับขอบกลับมาตัวนี้เห็นแวบๆกูเห็นมึงนะนี่ตัวนี้นี่เห็นนะตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นมาร์กแล้วเห็นนะเนี่ยตรงนี้เพราะมีที่ว่างระหว่างตัวกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับคีย์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของมาร์กก็กลับมาดูที่มาร์ก มาร์กมันเยอะไปเห็นไหมที่ตรงนี้ปรับมาร์กเลยนี่พอเพย์ปุ๊บไม่เห็นเห็นไหมฮะพอมาถึงตรงนี้ค่อยปรับแขนขึ้นมาแย่ให้ออกนะถ้าเกิดที่ไม่ติดตัวเนี่ยเป็นเรื่องของมาร์กถ้าติดตัวเป็นสีเขียวให้ดูดออกถ้าไม่ติดตัวงี้ง่ายมาร์กง่ายเลยใช้มาร์กไม่ต้องไปนั่งปรับมันเลิกขีดเนี่ยมันต้องใช้คู่กันถึงจะเวิร์กเอ้ยเขียวๆนิดนึงมีโยกวะนี่ขอดูไม่มีแล้วสะอาดเอี่ยมมีเขียวตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วจะเห็นตรงนี้เป็นเรื่องของอัลต้าที่เราเซตนะครับแมทเจเรชั่นนี่นี่เห็นไหมฮะผมเอาแมทเจเรชั่นเหลือ0มาแล้วบอกไอ้คีย์สีเขียวนี้ผมรู้ว่ามันเป็นอันเนี้ยเป็นอันไหนวะโอ๊ยไม่อยากหาทำไงไม่อยากหาเขียวแค่นี้เองColor key copy เลยเพราะไปปรับไอ้ที่ตัวที่มันปรับไปแล้วอาจจะทำให้เละไปกว่าเดิมถูกไหมไอ้ตัวที่มันปรับจบไปแล้วอ่ะแล้วก็อ๋อเขียวนี้เหรอเดี๋ยวกูจัดให้มึงมาเขียวนี้ใช่ไหมมาตุ๊บอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวลดก่อนลดเทอร์แลนด์ก่อนจะได้เห็นชัดอ๋อเขียวนี้เหรอเทอร์แลนด์เด้อ๋อได้เทอร์แลนด์ที่50 60หายหมดแล้วกลับมาดูภาพใหญ่อ้าวหายหมดแล้วเห็นไหมใช้เทอร์แลนด์ขึ้นมาที่70ไอ้เขียวเล็กนั่นก็หายนี่เห็นไหมเทอร์เจ
จะเห็นขอบตัวนี้นิดนึงนะขอบเป็นเรื่องของอะไรขอบเป็นเรื่องของอัลต้าคีย์สปิลซัสเพชั่นตัวนี้สปิลร้อยเหรอลดนิดนึงนะลดแล้วก็60ตัวเลนลดนิดนึงนะตัวมัดคีนับบอยโชคลดนิดนึงนี่จาก44ลดเหลือสัก20นี่พอจะดูเป็นธรรมชาติก็ค่อยๆปรับไปเพราะว่าความสำคัญอยู่ที่พุทช็อตไหนโอเคพอจะเคลียร์พอเฮ้ยเห็นเขียวๆไอ้หอกถ้าตรงนี้สำคัญปรับโชคขึ้นนะฮะปรับโชคขึ้นปรับเลนขึ้นซึ่งตรงนี้มันมีคีย์เฟรมนะตรงเมื่อกี้อาจจะใช้โชคค่าหนึ่งถูกไหมคีย์เฟรมค่าหนึ่งก็ใส่คีย์เฟรมให้มันนี้ไม่ได้ใส่เลยวันนั้นจะเป็นคงที่วันนั้นปรับได้อย่างเช่นตรงเนี้ยคุณบอกว่าตรงนี้โชว์50ดีเซตเลนส์เพิ่มสวยครับอาจารย์ใส่เลยฮะใส่คีย์เฟรมเลยโป่งพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ตรงนี้ไม่ได้โอเคเดินหน้าไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใส่คีย์เฟรมให้มันตึ๊บตึ๊บอันนี้คือมันจะล็อกค่าแต่ตรงนี้ไว้พอเราย้ายกลับมา1 2 3 7 9 10อ้าวเราใส่ค่านี้ให้มันบอกเฮ้ยโชคลดแรงลดผมก็จะมาเต็มขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยหลักการจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ใช้คีย์เฟรมควบคุมปริมาณครับของการคลีนอัพลองดูสิว่ามันใช้ GPU เยอะไหมก็ดีดใช้ทั้งคู่นะทั้ง NVIDIA และ GPU นี่เห็นไหมดีดขึ้นไปทั้งคู่ใช้ CPU 100% CPU ใช้เพียบทีนี้คราวนี้มาใช้ GPU ของแปลกพอคีย์อิ่งกลับมาใช้ของอะไรฮะกลับมาใช้ GPU ของ Intel แต่ถ้าเป็น Mark จะมาใช้ของ GPU ของการ์ดจอก็ไม่รู้นะมึงก็ไปคิดเอาเองกูก็บอกได้แค่นี้ครับผมพวกเราที่เกิดจากเรียกว่าอะไรในตัวของ PC ถ้าเกิดว่าป่าเราลดสกิลให้ตัวไฟดีดูให้เกิดต้องน้อยถึงค่าป่าจะเห็นในตัวของเงาที่เป็นสีดำคือเราจะแก้ยังไงหรือว่าต้องใช้คีย์บอร์ดตรงไหนวะป่าลงป่าสกิลแล้วสกิลของนี่ร้อยใช่ไหมดูที่ร้อยนะตัววีดีโอคีย์วีดีโอคีย์ตัวไหนวะคันเลือกคีย์หรืออัลต้าคีย์อ่ะสเกลสเกลอ๋อสเกลเอฟเฟกต์ใช่ไหมโอเคตอนนี้เป็น262ถ้าเราใช้ขนาดที่ลดลงจะมีเงาในช่วงแรกมีเงาอันนี้มาร์กไม่ดีนะมีเงาตรงไหนอ่ะอันนี้ผมปรับเพราะว่าเพื่อให้ตัวมันไอ้นี่อ๋อตอนนี้ใช้มาร์กเลยใช้มาร์กมาเรื่อยๆนะเคาะมาเรื่อยๆมาร์กเราเริ่มตรงนี้ก็ได้นึกออกไหมตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นเลยเพราะว่าเราใช้มาร์กเพื่อมาควบคุมนี่ที่ว่างแค่นี้เองจากมือมาถึงแค่นี้ผมคิดที่มาร์กเนี่ยอันนี้เราเยอะไปนะฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยคีย์เฟรมของมาร์กเราเริ่มตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปปรับมันเนี่ยถ้ามันเห็นระหว่างมือกับไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรนี่ถือว่าจบแล้วเห็นไหมพอมาอย่างนี้ปุ๊บปรับมาร์กเอาง่ายกว่าเพราะเราปรับคีย์แล้วเนี่ยมันจะยิ่งยุ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่วิดีโอมันเป็นหลักคิดเฉยๆนะเทคนิคมันไม่มีอะไรที่เราใช้มาร์คเพราะ
เราต้องการที่ว่างระหว่างมือกับฉากแค่นี้เองถูกไหมไอ้ตรงที่อื่นเราใช้มาร์กตัดออกหมดเลยควบคุมง่ายกว่าเนี่ยถึงอันนี้คือหน้าที่ของมาร์กพอเราเคาะมาอย่างนี้อีกก็ปรับมาร์กเข้าไปอีกตราบใดที่มันยังมีช่องว่างที่เป็นคลีนคลีนระหว่างแบบที่เราไม่ต้องมานั่งทำมาร์กแบบละเอียดตามผ้าตามมือเนี่ยใช้มาร์กอย่างนี้ง่ายกว่าถ้ายังเห็นอยู่ใช่ไหมหนึ่งสองสามกูรู้แล้วใช้มาร์กเลยที่รักใช้มาร์กเลยเนี่ยคือหน้าที่ของมาร์กแหละจริงๆไม่จำเป็นจะต้องกว้างขนาดนี้หรอกนะขอแค่ไม่ต้องทำมาร์กแบบละเอียดละเอียดอ่ะแบบตามฟิกเกอร์ตามอะไรเงี้ยขอแค่ง่ายๆแต่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยสบายแล้วนะคีย์อิงขอให้เจาะไอ้พื้นที่แค่เล็กๆแค่นี้เนี่ยแค่นี้ระหว่างมือกับเส้นแค่นี้เองเพราะไม่งั้นคุณต้องทำโรโตบัตก็คือทำมาร์กตามรูปของมือแล้วขยับทุกเฟรมอ่ะเหนื่อยไตหาเสียเวลาลองเคาะมันมีคีย์เฟรมของมาร์กอยู่แล้วอันนี้เป็นการเคลื่อนจุดนะอันนี้รู้สึกว่ามาร์กผมไม่ได้พิถีพิถันเรื่องมาร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งทำกันไปเมื่อกี้นั่นเลยให้เห็นกว้างๆว่าเฮ้ยมันใช้อย่างนี้นะพอมันเจาะแล้วก็เว้นเนี่ยพอเปลี่ยนสเกลเปลี่ยนอะไรก็จะไอ้นี่หมดนะครับความท่านี้มันใหญ่ผมถึงปรับสเกลก่อนไงเพราะสเกลมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้พื้นที่แค่ไหนในตัวแบบอ่ะต่อว่ามาในกระบวนการนี้ก่อนที่เราจะเจาะสีนะทุกท่านเราจะเก็บก่อนว่าเสร็จดีสีท้ายสุดเสมอท้ายสุดเสมอจำไว้นะเพราะถ้าสีแม่งปรับปุ๊บพอมาเจาะเพี้ยนไปอีกมีโขมีเขียวที่นู่นที่นี่ไม่ใช่พอเราเจาะเสร็จต้องเรนเดอร์เป็น AVI ก่อนเลยไม่ใช่เป็นมีเอฟเฟกต์ติดอยู่ในคีย์คอนโทรลงี้ไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จไปนึกออกไหมเป็นฟุตเตจที่เป็นอัลฟาแล้วเป็นฉากหลังเจาะโป่งแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ใส่สีเต็มที่เนี่ยวิธีการโพสต์โปรดักชันแบบนี้คือปรับกระบวนการหนึ่งเสร็จเรนเดอร์ให้เป็นวิดีโอเปล่าๆทันทีเลยวิดีโอที่อันคอมเพลสคือ AVI เพราะถ้ามึงอันคอมเพลสปุ๊บพอมึงมาเกรดดิ้งสีบิตมันตกนึกออกไหมจาก10บิตแม่งเหลือ6บิต8บิตเป็นเม็ดๆดำๆมันดำไม่จริงอ่ะมันอินเทอร์โพเลตมันดำไม่จริงมันขาวไม่จริงอ่ะไอส่วนโซน9ไม่เห็นมันเห็นเป็น10หมดเลย8ถึง10อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นการใช้ไฟล์ AVI อ่ะมันจะเป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นเลยพี่อ่ะเวลาเราเรนเดอร์เป็นวิดีโอแล้วมันต้องมีพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เยอะถูกไหมต้องมีการแอคเซสระหว่างแรมการ์ดจอที่ดีเพราะมึงไม่ได้ทำงานไฟล์เล็กๆแบบตอนเรียนตอนนี้มันถึงพัฒนาเป็น SSD ไงแค่500กิกล่อไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหม500กิกเองเล็กกว่าฮาร์ดดิสต์ตั้งเยอะนี่1เทราไบต์ก็ล่อจะเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นอ่ะ SSD อ่ะเพราะความเร็วอ่ะมีซ็อกเก็ตขยายมีอะไรก็ว่ามันไปนะฮะตอนนั้นทำงานพวกนี้ทำงานจริงเอนจินต้องดีไม่งั้นเสียเวลามากนอกจากเสียเวลาแล้วบางทีไม่ได้ผลตามที่นั่งหลังขดหลังแข็งทำด้วยพอนะวันนี้แค่นี้เอาสัปดาห์หน้าว่ากันมัลติแคมนะครับเดี๋ยวผมจะรอกล้องให้ว่างเดี๋ยวมาทำไฮเปอร์แลบไทม์แลบอะไรกันจะมีงานให้ดูสัปดาห์หน้าเอาหูฟังมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ที่เป็นมัลติแคมไปให้ง่ายๆจบวิดีโอสำหรับคีย์อิงขอบคุณที่มีการถาม